สวัสดีครับขอต้อนรับ UC เข้าสู่ช่องนี้อร่อยแน่ครับผมวันนี้ไหว้พระเสร็จแล้วฮะไหว้พระเสร็จแล้วไหว้พระเสร็จแล้วมาต่อที่คาเฟ่หลังวัดถ้ำเสือนะฮะเดี๋ยวพาไปดูครับพี่ครับมาถึงแล้วอยู่ไม่ไกลครับอยู่ไม่ไกลขับมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วไปเลย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 แล้วเข้ามาถึงแล้วมาถึงแล้วพี่จ้าคาเฟ่แถวนี้ทุ่งนาที่เขาอยากได้ที่เขาอยากมาเห็นเลือกเป็นมีนาชื่อร้านมีนาคาเฟ่อยู่ติดๆกันเลยนะครับอยู่ติดๆกันเลยฮะนี่มุมนี้ฮะนี่มุมนี้อยู่ติดๆกันครับอยู่คาเฟ่อยู่ติดกันเลยครับเนี่ยมาตะการเนี่ยมาตะการครับมีเนี่ยเขาว่าพระเสด็จจะมาจอดรถฮะมาเลยพอดีเลยทานข้าวเที่ยงที่นี่ฮะนี่มาใช้บริการที่ร้านมีนาคาเฟ่มีนาคาเฟ่ครับเข้ามาในร้านแล้วครับเข้ามาในร้านแล้วหยุดวันพุธนะร้านนี้ฮะนี่หยุดวันพุธข้างหลังเดี๋ยววิวจะเห็นวิวนะสาเสพเพื่อเดินไปฮะอุณหภูมิปกติฮะนี่มาแล้วมาถึงมีนาคาเฟ่นะครับนี่โหสวยครับสวยครับสวยโอ้วิวได้เลยครับวิวได้เลยมีนาคาเฟ่สวยครับสวยครับสวยลมเย็นมากครับบอกเลยลมเย็นมากขอสงวนสิทธิ์เข้ามานี่ต้องมาทานค่ะเข้ามานี่ต้องมาจะเข้ามาถ่ายรูปต้องมาซื้อกาแฟซื้ออะไรนะพี่ๆเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเขาเนี่ยสมมติสิทธิ์เฉพาะลูกค้าถ้าจะลงไปนะผมว่าจะหาที่นั่งก็ต้องหาที่นั่งสวยครับสวยสวยมากโอ้สวยมากเลยพี่เอ้ยลมเย็นมากครับลมเย็นมากสุดๆเลยครับตรงมุมนี้สวยมากโอ้โหข้างในร้านครับข้างในร้านข้างในร้านสวยมากครับพี่ๆครับสวยมากครับสวยมากเนี่ยสวยมากอยู่มุมนี้สักพักนะฮะอยู่มุมนี้สักพักนะสวยมากครับสวยมากครับสวยมากเลยสวยมากเลยลมเย็นนะครับลมเย็นนี่ครับนี่ครับพามาดูบรรยากาศฮะสวยงามสวยงามครับสวยงามอากาศเย็นมากครับพี่อากาศเย็นมากอากาศเย็นมากอากาศเย็นมากวิวสวยมากอากาศเย็นมากเสร็จจากนี้ก็น่าจะไปจามจุรียักษ์ต้นจามจุรียักษ์ครับเดินมาแล้วไม่ใช่หรอตัวเองเดินมาแล้วอันนั้นไลฟ์สดอันนี้ถ่ายคลิปตอนนี้มาเก็บคลิปให้เก็บคลิปไว้ให้พี่ๆดูครับเดี๋ยวจะไปลงคลิปกาแฟถือว่าอร่อยนะอร่อยนะอร่อยผ่านแต่อาหารเพราะว่าไม่แน่ใจนะแต่เห็นจากรูปแล้วน่าจะโอเคอ่ะเพราะว่าเขาไม่น่าจะทำไม่อร่อยหรอก
เห็นสวยสวยงามสวยงามสวยงามมากลมเย็นไม่ร้อนเขาบอกเลยว่าวันนี้ไม่ร้อนเลยไม่มีเหงื่อเลยนะไม่มีเหงื่อเลยครับแบบเย็นมากนี่ฮะดูลมได้ครับดูลมได้ฮะเนี่ยสุดยอดเลยนึกถึงวังเวียงที่เราไปแล้วใช่คล้ายใช่เหมือนกันเหมือนกันทรงเดียวกันวังเวียงก็อย่างนี้แหละที่ลาวประเทศลาวแต่ที่นี่ฟินกว่านะผมบอกเลยนะที่นี่สวยกว่าผมบอกเลยผมชอบที่นี่แต่มันได้แบบทำรีสอร์ทตรงนี้ให้มันเหมือนนี่สวยมากสวยมากแผนกล้องไปข้างหลังสวยมากครับสวยมากสวยมากสวยมากสวยครับสวยสวยครับเก็บบรรยากาศรอบ360องศาครับสวยมากสวยมากเนี่ยฮะนี่มุมนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับเนี่ยฮะมุมนี้โอเคแล้วแต่แล้วแต่เราชอบนั่นก็จะเป็นมาตักมาตักตาพาพี่ๆเดินดูบรรยากาศอันนี้จะอยู่ในคลิปไลฟ์สดก็มีบรรยากาศเดียวกันนะไอเดียของคนรุ่นใหม่ต้องเอานามาพัฒนาไอต้องปลูกแค่ข้าวอย่างเดียวสุดยอดนะครับสุดยอดนะสุดยอดเดินไปก่อนเลยไม่ตัวเองต้องเดินอืมมันก็เห็นเขาดิจะขอบคุณ FC ล่ะกลัวมีคนไม่อยากเข้ากล้องอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำคัญเลยกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดเป็นกดติดตามเสร็จแล้วจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำฮะกดกระดิ่งให้ช่องนี้อร่อยแน่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆนะขอบคุณนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม